มิเตอร์จรวดผู้โดยสารแชร์แท็กซี่ขี้โกงมิเตอร์ขึ้นอย่างไวบางแคไปสุวรรณภูมิฟาดไป 2,000 หากินแบบนี้ได้หรอวันนี้ข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปที่เพจ Facebook อยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์น 1,600 กันค่ะซึ่งเพจได้โพสต์ข้อร้องเรียนจากผู้โดยสารคนหนึ่งนะคะหลังไปใช้บริการแท็กซี่ค่ะแล้วก็เชื่อว่าถูกโกงค่าโดยสารเนื่องจากขึ้นรถจากบางแคไปยังสุวรรณภูมิค่ะมิเตอร์โดยสารวิ่งอยู่ที่1,800 บาทเลยทีเดียวซึ่งก็ถือว่าแพงเกินกว่าปกติมากเลยนะคะซึ่งทางเพจได้ระบุข้อความค่ะว่าขึ้นจากบางแคไปสุวรรณภูมิค่าแท็กซี่ 1,800 กว่าบาทขนาดจอดมิเตอร์ยังขึ้นไวแท้นึกว่ามิเตอร์ค่าไฟลูกน้องผมขึ้นจากบางแคลูกน้องผมเป็นต่างด้าวจะไปส่งพี่ชายขึ้นเครื่องที่สุวรรณภูมิถึงด่านใจตั้งเลยแวะเข้าห้องน้ำและถ่ายมิเตอร์เก็บไว้พอถึงจุดหมายแท็กซี่จะเก็บเงิน 2,000 กว่าบาทลูกน้องผมบอกว่ามีตังค์แค่ 1,000 ถ้าพี่ไม่เอาผมจะแจ้งตำรวจว่าพี่โกงมิเตอร์แท็กซี่เลยเอา 1,000 บาทผมก็เลยถามว่าแล้วขากลับไงเขาบอกเรียกแท็กซี่คันอื่นมาส่งหมดค่าแท็กซี่แค่300กว่าบาทครับแล้วจริงๆผมไม่อยากเอาผิดคนขับแท็กซี่หรอกครับแค่จะบอกว่าอย่าเห็นว่าเขาไม่ใช่คนไทยแล้วคุณมาทำแบบนี้มันไม่ถูกต้องครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องราวของการขึ้นแท็กซี่แล้วถูกโกงมิเตอร์บ้างคะอย่าลืมเล่าเรื่องราวของคุณให้เราฟังด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสนุกขอบคุณค่ะ